สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำปัญหาของเจ้าตัวโปรแกรม Netcam นะครับผมครับนี่รูปบ้านสีเขียวเอาไว้ดูกล้องวงจรปิดเนาะโปรแกรม Netcam ตอนนี้หลายๆคนที่อัปเดตโปรแกรมไปหรือว่าลงโปรแกรมใหม่ตอนนี้จะมีการเวลาเข้ามาปุ๊บมันจะเข้าไม่ได้มันจะขึ้น Empty Password ครับผมครับตรงนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ใส่ Password ตัวกล้องของเราครับผมครับเอาไว้ใส่ Password ตัวกล้องของเราเนาะกล้องตัวนี้ใส่ Password เพื่อป้องกันคนนอกครับผมครับเขาอัปเดตมาป้องกันคนนอกเข้ามาดูกล้องของเราเราเข้าไปคลิกตรงนี้เลย empty password ชึบคลิกขึ้นมามันจะถามว่าให้ใส่ password กดโอเคไปครับผมครับมันจะเด้งมาหน้านี้เด้งมานี้ช่อง administrator ตรงนี้ username admin เราจะเปลี่ยนเป็นชื่อเราก็ได้หรือว่าเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ตัวเลขก็ได้เปลี่ยนแล้วก็จดไว้ครับผมครับหรือว่าไม่เปลี่ยนก็ได้อย่างผมไม่เปลี่ยนก็ได้เราก็ใส่คำว่าอะไรก็ได้ครับผมครับให้เป็นพาสเวิร์ดของเราจดไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวลืมครับผมครับ1 2 3 4 5 6สมมุติผมใส่ไป1ถึง6ครับผมครับกดคลิกก็จะขึ้นมาโชว์สมมุติว่าขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วผมกดดันเนาะผมก็จดผมไว้แอดมินยูสเซอร์เนมชื่อแอดมินพาสเวิร์ดก็1ถึง6ใส่อะไรก็ได้ครับผมครับขอให้เราจำได้กดดันชึบรอสังเกตหน้าจอมันจะออฟไลน์เนาะเพราะว่ามันเป็นเซตติ้งพาสเวิร์ดตัวกล้องตัวนี้อยู่รอเขาอัปเดตตัวเขาเองสักคู่ครับผมครับประมาณ5นาทีครับผมครับเห็นไหมขึ้นมาเป็นคอนเนคติ้งแล้วกล้องมันเซตตัวมันเองเพราะว่ามันใส่พาสเวิร์ดครับผมครับป้องกันคนอื่นเข้ามาดูกล้องเราจะดูได้คนเดียวครับผมครับขึ้นอย่างนี้ก็กดรีเฟซเป็น1ครั้งก็ได้ชึบเห็นไหมมันจะกลับมาออนไลน์มันบอกว่าวิกพาสเวิร์ดไม่ต้องตกใจตอนนี้เราดูกล้องเราได้แล้วครับผมครับวิกพาสเวิร์ดมันบอกว่าพาสเวิร์ดเรามันเดาง่ายไปถ้าเราใส่ยากๆไออะไรก็ตามแต่มันก็จะไม่ขึ้นครับผมครับแต่มันเตือนแค่ว่าพาสเวิร์ดเรามันเดาง่ายเราก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสปัญหาต่อมาคือถ้าที่บ้านเรามีมือถือหลายเครื่องสมมติว่าคุณแฟนก็ดูกล้องที่บ้านด้วยพอเราเปลี่ยนพาสเวิร์ดปุ๊บคุณแฟนจะเข้าไม่ได้แล้วครับผมครับกล้องจะเออร์เลอร์เลยของมือถือคุณแฟนเนาะแต่ว่ามือถือเราก็ดูได้คนเดียวเพราะว่าเราใส่พาสเวิร์ดไว้วิธีการแก้ไขครับผมครับให้เอามือถือคุณแฟนสว่าไม่ใช้เครื่องนี้เนาะอันนี้เป็นมือถือคุณแฟนคลิกไปตรงนี้ครับผมครับคลิกไปตรงนี้ลบกล้องแล้วก็แอดกล้องใหม่เลยลบกล้องแล้วก็แอดกล้องใหม่เลยวิธีการแอดกล้องก็ง่ายมากๆครับผมครับกดรูปบ้านบวกขึ้นมาครับผมครับมันก็จะให้ใส่ ID ตรงนี้ตัวเห็นรูปสีเขียวนี้เนาะ ID ตรงนี้ครับผมครับตรงนี้ ID ตรงนี้เอามาจากไหนครับผมครับ ID อยู่ใต้ก้นกล้องครับผมครับกล้องของเราID ตรงนี้ SS-04-8510-TTM-ZY อันนี้คือ ID กล้องของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นตัวกล้องในตัวเป็นตัวอย่างเฉยตรง ID นี้คือชื่อกล้องหรือบางคนสแกน QR code แล้วสแกนไม่ได้ครับผมครับสแกน QR code แล้วขึ้นคำว่า valid ID ตรงเนี้ยขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้ว่า valid ID หมายถึงว่า ID ผิดครับผมครับ ID ผิดเวลาสแกนกล้องบางทีตัวไอ้จุดตรงเนี้ย QR code มันหายไปมันก็จะสแกนผิดไม่ขึ้นตัวเลขตามนี้แนะนำให้พิมพ์เอาเลยครับผมพิมพ์ตามนี้เลยเนาะ SS ขีดตึ๊ดๆๆๆตัวเลขก็ตามนี้เลยพิมพ์ใหญ่ก็พิมพ์ใหญ่ตามนี้เลยมันก็จะขึ้นมาได้ครับผมครับขึ้นมาปกติมันนี่เลยคือให้เราใส่ตัวเลขเมื่อกี้ใส่ตัวเลขเมื่อกี้ตรงนี้แล้ว username ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ก็ที่เราจดไว้เนาะเอามาใส่ password ที่เราใส่ตัวกล้องก็มาใส่อย่าง password เมื่อกี้1ถึง6ก็ใส่1ถึง6ครับผมครับเสร็จแล้วก็กดดันเลย username password ที่เราจดไว้ของก่อนหน้านี้เอามาใส่จำให้ได้แล้วกดดันปุ๊บคุณแฟนก็จะดูตามได้ด้วยครับผมครับโอเคง่ายนิดเดียวครับผมครับเรียบร้อยแล้วครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ